คุณผู้ชมคะสำหรับคิดยกกํกำลังสองปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีนโยบายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยด้วยนะคะและแน่นอนคอลัมนิสต์ประจำก็คือดออรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธานทีเดีไอค่ะพูดถึงเรื่องนโยบายไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขเรื่องโลกร้อนเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับนโยบายสำคัญมากเลยใช่ไหมคะที่จะต้องไปเรียนรู้จากต่างประเทศด้วยนะคะอา์ ครับในโลกที่เชื่อมต่อกันนะครับการที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราอย่างเดียวนะครับน่าจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วนะครับหลายเรื่องนะครับถ้าเราเรียนรู้จากต่างประเทศได้เราจะไม่ทําผิดซ้ําๆครับแล้ววันนี้เราก็จะเปิดเรื่องกันเลยนะครับเรียนรู้จากต่างประเทศอยู่อย่างไรในโลกโควิดครับคุณานาครับ2ประเทศหลักที่น่าจะได้เรียนรู้เพราะว่าเขาเปิดประเทศกันก่อนก็คือสิงคโปร์กับอังกฤษนะคะอาจารย์ใช่ครับจริงๆมีหลายประเทศที่เราเรียนรู้ได้นะครับวันนี้ขอยกตัวอย่างสชก2ประเทศนะครับ คือสิงคโปร์กับอังกฤษนะครับสประเทศนี้เปิดเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยอังกฤษนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับก็ได้เปิดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วมีคนเข้าไปชมนะครับเรียกได้ว่าเกือบเต็มสนามกันเลยนะครับทาได้ก็เพราะว่าตรวจนะครับว่าคนที่เข้าไปชมนั้นฉีดวัคซีนแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องไปตรวจก่อนนะครับว่ามีเชื้อติดอยู่หรือเปล่าครับถ้าไม่มีเชื้อก็เข้าไปได้เช่นเดียวกันครับ สิงคโปร์เองนะครับก็กําลังปลดล็อกดาวนะครับกำลังเปิดประเทศนะครับเพราะว่าคนได้ฉีดวัคซีนกันสูงแล้วครับแต่สิงคโปร์ก็ยังเน้นการตรวจหาเชื้ออยู่เช่นเคยครับนอกจากไทยแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายๆประเทศช่วงนี้ยังล็อกดาวน์กันอยู่เลยนะคะจรย์ให้จินตนาการว่าจะให้เปิดประเทศอยู่กันแบบปกติอาจจะคิดยากหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่เปิดประเทศนะครับล็อกดาวน์กันต่อไปอย่างที่มีข่าวนะครับว่าทางรัฐบาลอาจจะขยายเวลาล็อกดาวน์ออกไปนะครับประชาชนก็คงบ่นว่า ล็อกดาวก็คงอดตายแต่ถ้าเกิดผ่อนคลายก็กลัวติดเชื้อครับนี่คือความยากของการอยู่ในโลกของโควิดครับดรสาวรัตนคำฟูนะครับนักวิจัยจาก TDRI นะครับก็ไปศึกษาว่าประเทศที่สามารถคลายล็อกดาวนะครับอย่างสิงคโปร์อย่างอังกฤษอิสราเอลนะครับทำได้ได้อย่างไรก็จะมี3เงื่อนไขที่สําคัญครับอย่างแรกต้องมีสัดส่วนของประชาชนนะครับที่ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงครบ2เข็มนะครับในสัดส่วนที่สูงครับ ซึ่งเกณฑ์นี้ก็จะเห็นว่าสิงคโปร์อังกฤษอิสราเอลครับคนฉีดครบ2เข็มและเป็นวัคซีนประสิทธิภาพสูงนั้น60ขึ้นไปในขณะที่ประเทศไทยครับตัวเลข2เข็มนั้นยังค่อนข้างต่ําอีกตัวหนึ่งครับดูว่ามีผู้ป่วย ICU ต่อประชากรอยู่สักขนาดไหนกันครับถ้ามีคนอยู่ ICU เยอะๆนะครับก็แปลว่าระบบสาธารณาสุขระบบสุขภาพกําลังล้นก็ไม่สามารถเปิดเมืองได้เกณฑ์นี้ประเทศไทยก็ยังคงห่างไกลครับ และสุดท้ายครับสัดส่วนการตายต่อผู้ติดเชื้อนะครับก็จะพบว่ากรณีประเทศไทยนะครับก็ยังสูงกว่า3ประเทศที่เปิดเมืองไปแล้วเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับรัฐบาลอยากจะเปิดเมืองในเวลา120วันนะครับ180วันตามที่ประกาศออกมาคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ นอกจากจะใช้เรื่องของวัคซีนแล้วมาตรการอื่นๆน่าจะนํามาเสริมได้นะคะอาจารย์เพื่อที่จะให้อยู่ร่วมกับโควิดได้ควรจะต้องทําอะไรคะก็จะเป็นมาตรฐานนะครับที่ใช้กันทั่วโลกก็คือ test t r a c แล้วก็ isolate ก็คือตรวจเชื้อนะครับแกะรอยแล้วก็แยกตัวผู้ติดเชื้อนะครับกรณีของประเทศไทยนะครับเราเคยทําเรื่องอย่างนี้ประสบความสําเร็จมาแล้วในการระบาดรอบแรกๆครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่า ยอดผู้ติดเชื้อรายวันนะครับเกินกว่า20,000คนซึ่งก็แปลว่าจะไปแกะรอยว่าแต่ละคนไปสัมผัสใกล้ชิดกับใครเป็นเรื่องที่ทํากันไม่ไหวแล้วแต่ว่าอีก2เรื่องครับยังสําคัญและยังต้องทําอย่างสุดชีวิตครับคือเรื่องการตรวจหาเชื้อนะครับโดยเฉพาะในเชิงรุกและก็เรื่องของการแยกกักตัวนะครับสำหรับผู้ที่พบเชื้อครับถ้า2เรื่องนี้ไม่ทําการระบาดจะเกิดขึ้นแล้วก็ขยายวงไปหมายความว่าอย่างสิงคโปร์อย่างสหราชอาณาจักรอังกฤษ เน้นตรวจตรวจแล้วก็ตรวจเลยเหรอคะอาจารย์ใช่ครับต้องตรวจตรวจแล้วก็ตรวจครับเน้นตรวจหาเชื้อเชิงรุกเลยนะครับการตรวจแบบ PCR นะครับซึ่งมีความแม่นยำสูงนะครับสิงคโปร์นั้นตรวจกันอยู่1 2์ของประชากรต่อวันครับเพราะฉะนั้นตรวจกัน2-3%เดือนนียก็เรียกได้ว่าตรวจคนครบกันหมดได้ไม่ยากประเทศไทยนะครับตรวจ PCR โดยเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับต่ำกว่าสิงคโปร์เกินกว่า10เท่าครับ แล้วสิงคโปร์นอกจากจะตรวจหาเชื้อแบบ PCR แล้วนะครับยังลุยตรวจเชิงรุปด้วยหลายๆวิธีครับเช่นการแจกเทสคิดนะครับ ATK นะครับให้กับประชาชนไปตรวจกันเองซึ่งตัวนี้แม้จะแม่นยำไม่เท่าแต่ถ้ามีเชื้อนะครับพอระบุได้แล้วทำให้คนระวังตัวแยกออกมาได้ครับสิงคโปร์ยังแจกเครื่องวัดออกซิเจนนะครับในเลือดให้กับครูเรือนอีกด้วยซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยดูว่าติดเชื้อหรือไม่ครับ แล้วก็ลุยเข้าไปตรวจเชิงรุกในชุมชนแคมป์ก่อสร้างนะครับจุดที่คนอยู่เยอะๆครับสิงคโปร์ทาแบบนี้มานานจึงสามารถเปิดเมืองได้พร้อมกับการฉีดวัคซีนด้วยครับกรณีของอังกฤษนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับที่รัฐบาลซื้อนะครับชุดตรวจโควิด1 9แจกประชาชนทุกคนฟรีสามารถตรวจได้สัปดาห์ละสครั้งเลยครับวิธีแบบนี้แหละครับเป็นวิธีที่ทําให้2ประเทศนะครับ สามารถกลับมาเปิดมือได้แม้ว่าสุดท้ายนะครับอาจจะมีความเสี่ยงเกิดระลอกใหม่ขึ้นมาได้แต่การตรวจอย่างทั่วถึงเป็นของที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยครับดเรสาวรัตนะครับได้คํานวณออกมาว่าการตรวจเชิงรุกนั้นคุ้มสุดคุ้มครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะตรวจประชาชนนะครับในเชิงรุก1ล้านคนนะครับก็จะพบคนติดเชื้อนะครับในอัตราประเทศไทยประมาณ2อง0 0 0สคนครับและก็ต้องมีค่าตรวจนะครับที่ต้องใช้จ่ายกันนะครับที่ต้องแจกประชาชนด้วยนะครับ แล้วก็ต้องมีค่ารักษาคนที่พบว่าติดเชื้อนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็จะพบว่าเป็นคนที่ไม่มีอาการบ้างก็อาจจะแยกตรวก็พอบางส่วนก็ต้องไปรักษาครับแต่ถ้าไม่ตรวจเชิงลุกเลยนะครับคนที่ติดเชื้อจะกระจายเชื้อต่อไปแค่กระจายทอดเดียวนะครับแทนที่จะติดเชื้อ2อง0 0 0สคนก็จะกลายเป็นเกือบเกือบสามแสนคนครับค่ารักษาพยาบาลน,นะครับก็จะพุ่งเลยเพราะฉะนั้นลําพังตรวจเชื้อไวๆแล้วแยกคนออกมานะครับจะคุ้มสุดคุ้ม เอาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเดียวก็คือค่าใช้จ่ายก็ยังจะคุ้มค่าทุกหนึ่งล้านคนประหยัดได้5000ล้านบาทครับบทเรียนสําหรับประเทศไทยในภาพรวมคืออะไรคะอาจารย์ตอนนี้ผมเองหวัดเสียวนะครับเมื่อได้ยินข่าวว่าจะขยายล็อกดาวน์ต่อไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราไม่มีวัคซีนมากพอเราไม่ตรวจมากพอเมื่อคลายล็อกดาวน์เมื่อไรนะครับก็จะพบว่าเชื้อก็จะกลับมาพุ่งอีกแต่ถ้าไม่คลายล็อกดาวน์คนก็จะอยู่ไม่ได้ในทางเศรษฐกิจครับแล้วคนก็จะเครียดกันเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกเหลือแล้วครับต้องตรวจ ตรวจและก็ตรวจครับลงทุนตรวจและแยกให้ไวประเทศไทยจะเสียหายน้อยฟื้นประเทศกลับมาได้เร็วครับเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นนะคะจากสหราชชาาจักรและสิงคโปร์ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ